ฝากถึงแม่ทนายรณรงค์เผยสงสัยแม่แตงโมต้องหาทนายใหม่หลังหมายจับโพรเมื่อวันที่10มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากการปรากฏตัวของนายกฤษณะสอนบุญพิมพ์สวยซึ่งมาเป็นทนายของแม่แตงโมเพื่อคนหาความจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของดาราสาวแต่ทว่าการปรากฏตัวครั้งนี้ ทำให้บรรดาเจ้านี้ทั้งหลายที่นายกฤษณะเคยไปหยิบยืมเงินจําได้และยังไม่มีการชําระเงินคืนล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อสิบประภาพได้โพสต์ภาพหมายจับของนายกฤษณะซอนบุญพิมพ์สวยของศาลแขวงจังหวัดอุดรธานีเลขที่43/2561ลงวันที่12มีนาคม2561ขอหาพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คโดยในหมายจับระบุว่าไม่มาศาลตามกำหนดนัด พร้อมระบุข,ข้อความว่าด้วยความที่ไม่ได้ตามข่าวเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรต้องขอบพระคุณท่านประธานสภาทนายความจังหวัดที่โทรมาแจ้งข่าวจึงได้ทราบว่าบุคคลที่มาเป็นทนายความของคุณแม่แตงโมเป็นบุคคลตามหมายจับในคดีที่เราเป็นผู้เสียหายฝากแชร์ไปเยอะๆฝากให้ถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจับบุคคลนี้ทีครับผมมีรางวัลนำจับให้ทนายแม่แตงโมรอหมายจับตัวจริงอยู่ที่ผมนะครับ หลังจากพ์ดังกล่าวถูกเผยแพ่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากรวมทั้งผู้ชายเฟซบุ๊กท่านหนึง่งคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากผู้โพ์ใช้สรรพนามเรียกว่าสารวัตรได้เข้ามาสอบถามรวมทั้งยังขอหมายจับเพื่อดำเนินการจับกลุมตัวอีกด้วยลาสุทนายรณรงค์แก้วเพชรทนายความชื่อดังได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กถึงกรณีนี้ว่าถึงแม่ต้องหาทนายใหม่แล้วมัง้งถ้าสมมติทนายแม่มีหมายจับหลายใบ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ